สวัสดีน้องๆนักเรียนชั้นป.ห้าหมดทุกคนทางป.ห้าหนึ่งและป.ห้าสองเด้อสำหรับมื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมชายคือเก่าเนาะเป็นอะไรเนาะพวกหลานเนื่องจากว่าเฮาได้พักโรงเรียนไปหลายมื้อเนาะเมื่อวันศุกร์หั้นเฮาพักย้อนว่าแม่นบุญทรงเหือวัดจันทร์นั่นเองก็เลยว่าได้พักและพวกหลานได้พากันทวนคืนบทเรียนตั้งใจแก้บทฝึกหัดอยู่บ่ได้เล่าบทเรียนบ่พักหลายมื้ออาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานนั้นจะตั้งใจทวนคืนบทเรียนเล่าบทเรียนเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์เห็นหลายๆคนที่โทรมาถามบทเรียนกับอาจารย์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะให้พวกหลานสืบต่อปฏิบัติแบบนี้เอาไว้เป็นมูลเสื้อเลยเด้อพวกหลานเด้อสําหรับมื้อนี้อาจารย์ขออนุญาตคือเก่าเนาะบ่ใช้ภาพปิดปากเด้อเพราะว่าจะได้สะดวกในการนําพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนอธิบายบทเรียนให้พวกหลานจะแจงเติมมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาทวนคืนวิชาไวยากรณ์นั่นเองเนาะสำหรับไวยากรณ์นี้เฮาเรียนในบทที่3แล้วฉะนั้นพวกเราจะต้องทวนคืนบทที่1ถึงบทที่3เราไปเบิ่งนํากันว่าอาจารย์พาพวกหลานมาทวนคืนมีบทใดๆและข้อใดๆเนาะสําหรับเราเบิ่งข้อที่1สําหรับข้อที่1นี้เราเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนเนาะข้อ1เครื่องหมายวรรคตอนมีอย่างใดเนาะเครื่องหมายวรรคตอนก็จะมีเครื่องหมายจ้ำเครื่องหมายจุดเครื่องหมายจ้ำจุดเครื่องหมายทวงหรือเครื่องหมายอัศจรรย์เครื่องหมายวงยืมและเครื่องหมายสองจำนั่นเองและยังมีอีกหลายๆอย่างบอกว่าจะเป็นเครื่องหมายสามจำอัดวงเล็บเครื่องหมายวงเล็บเนาะหรือว่าเครื่องหมายอีกอย่างอีกหลายๆอย่างเครื่องหมายถามบ่อีกอย่างกระแมนเนาะและยังมีอีกหลายๆอันแม่นเฉพาะบทนี้แม่นอาจารย์เอามาสอนเท่านี้เนาะให้พวกเราเล่าคืนดีๆข้อสองเครื่องหมายจำไซแนวใดเรามาเบิ่งเนาะคืนและพวกเราจึงจะฮู้ไซนั่นเองเนาะเวลาไปแต่งประโยคเครื่องหมายเครื่องหมายจำนี้ใส่ไว้หมายทายประโยคทุกชนิดนอกจากประโยคคำถามและประโยคที่มีเครื่องหมายทวงหรือเครื่องหมายอัศจรรย์เนาะเมื่ออ่านฮอดเครื่องหมายนี้ต้องหยุดเสาดนกว่าเครื่องหมายจุดบัดนี้เรามาเบิ่งตัวอย่างคืนเนาะวันที่1เดือนกันยาของทุกๆปีแม่นมือไข่สุกเหียนใหม่จำเม็ดเนาะจะอยู่บนนี้ตัวอย่างที่2พวกเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและพ่อแม่จำเม็ดอยู่นี่เนาะขนาดเนาะไปเบิ่งข้อที่3สําหรับข้อที่3สําหรับข้อที่3นี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาทวนคืนเครื่องหมายจุดใส่แนวใดเนาะเครื่องหมายจุดนี้ใส่คันคําในประโยคเมื่ออ่านฮอดเครื่องหมายนี้ต้องหยุดเสาน้อยนึงนะมานี้เรามาเบิ่งตัวอย่างเนาะหยุดเสาน้อยนึงแนวใดเขาเจ้าทักทายจุดถามข่าวข่าวซึ่งกันและกันเซลเซลนะตัวอย่างที่2ในห้องเรียนของหลานบางคนอ่านหนังสือจุดบางคนเขียนหนังสือเนาะหยุดเสาร์น้อยนึงแล้วก็อ่านไปต่อนั่นเองสําหรับข้อ4เด้แบบนี้ข้อ4เครื่องหมายทวงไซแนวใดเนาะสําหรับเนื้อในข้อนี้หรือว่าความหมายของข้อนี้ให้พวกหลานอ่านเองหรือพวกหลานเด้อเอาอันอ่านคืนอย่างละเอียดเนาะพวกหลานจึงจะตอบอาจารย์ได้เวลาเอาอาจารย์เอาออกคําถามออกยุคคําถามตัวนี้จะไซออกอยู่ในเขียนถ้วยเด้อพวกหลานเด้อนอกจากจะมีคําถามท้ายบทแล้วอาจารย์จะเอาออกอยู่ในเขียนถ้วยพร้อมเนาะตัวอย่างเนาะตัวอย่างของประโยคหมายทวงนี้ก็คืออันที่1โถเอ้ยหมายทวงโอ้ยเนาะปลาโถหมายทวงปลาคือตัวใหญ่แท้เนาะเนาะหมายถึงความตื่นเต้นและหมายถึงความตกใจนั่นเองตัวนี้ตัวทําอีกนี้จะหมายถึงความตกใจตัวที่2จะหมายถึงความตื่นเต้นเนาะเราไปเบิ่งบทที่2สําหรับบทที่2นี้เราจะมาทวนคืนเนาะเกี่ยวกับคำนามคำแทนนามและคำกรรมะเรามาเบิ่งคำนามก่อนคำนามนี้แม่นอย่างเนาะคำนามนี้ก็แม่นคำที่ใช้บอกชื่อของคนสัตว์และวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะบอกว่าจะเป็นตัวอย่างเท่าคำใส่นี่ก็เป็นชื่อคนหงเฮียนปื้มสอบิ๊กต้นไม้เนาะนกอีกอย่างต่างๆมีหลายๆอย่างเลยพวกหลานบัดนี้เรามาเบิ่งวิธีแต่งประโยคเนาะอาจารย์เอานางทิพย์สอนตัวอย่างอาจารย์เอานางทิพย์สอนมาแต่งประโยคนางทิพย์สอนไปตลาดกับแม่เนาะแม่นคำนามนางทิพย์สอนนี้แม่นคำนามเนาะนกอาจารย์เอานกมาแต่งเป็นประโยคนกนอนอยู่ถึงต้นไม้คำนามตอนนี้แม่นนกบิ๊กค่อยมีบิ๊กสีฟ้าหลายการเนาะคำนามตอนนี้นี่แม่นบิ๊กเนาะคำนามต่อมาทำมาเบิ่งคำคุณน้ำแบบนี้คำทำมาเบิ่งคำแทนน้ำเนาะขอโทษคำแทนน้ำแม่นคำที่ใช้แทนซื้อของคนสัตว์และวัตถุสิ่งของเนาะใส่แทนใส่แทนเราได้ตัวอย่างว่าค่อยใส่แทนชื่อของเราแล้วใส่แทนชื่อของเรามันมีกว่าใส่แทนชื่อของสัตว์ข้าน้อยพวกเขาพวกเจ้าเป็นต้นเนาะและยังมีอีกหลายๆอย่างต
ัวอย่างว่าค่อยอาจารย์เอาค่อยนี้มาแต่งเป็นประโยคแบบนี้เนาะค่อยมักกินข้าวกับปลาคำแทนนามเป็นค่อยลาวเนาะอาจารย์เอาลาวมาเติมเป็นประโยคลาวมักเล่นกีฬาคำแทนนามนี้เป็นลาวเนาะพวกเขานั่งเรียนหนังสือคำแทนนามตัวนี้แมนพวกเขานั่นเองรายละเอียดแมนพวกหลานเราคืนตื่มอย่างละเอียดเด้อเฮามาเบิ่งคำกรรมะเนาะแบบนี้เนาะสำหรับคำกรรมะนี้แมนคำที่ซีบอกการกระทำและการเคลื่อนไหวของคนสัตว์และวัตถุสิ่งของต่างๆตัวอย่างเนาะย่างแล่นม้าก้าวว่านกว่ายกินนอนนะเฮามาเบิ่งตัวอย่างเนาะเบิ่งตัวอย่างขึ้นน้อยหนึ่งเนาะแล่นพวกค่อยมักแล่นออกกำลังกายคำกรรมะตอนนี้นี่มันแล่นเนาะกินเรามักกินนมทุกๆมื้อคำกรรมะตอนนี้มันกินเนาะนอนแมวของค่อยนอนอิ่มแล้วมันก็นอนคำกรรมะตอนนี้ของเฮานี่มันนอนนั่นเองรายละเอียดตื้มให้พวกหลานไปเบิ่งคืนเนาะอย่างละเอียดบัดนี้เฮาจะมาทวนคืนบทที่3นํากันเด้อพวกหลานเด้อสําหรับบทที่3นี้อาจจะมีหลายแด่เนาะอาจจะมีหลายแต่ว่าพวกหลานก็ต้องได้ตั้งใจทวนบทที่3นี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับคําคุณน้ําคําเสื่อมคําต่อและคําอุทานนั่นเองข้อที่1คําคุณน้ําแม่นหยังเนาะพวกหลานก็เบิ่งคืนว่าคำคุณนามนี้แม่นคำที่ซีบอกลักษณะของคำนามคำแทนนามคำกรรมะและคำคุณนามด้วยกันเนาะตัวอย่างนี้ก็จะมีแจ้งดีค่อยๆหายกวางใหญ่น้อยกลมแดงดีต่ำสูงหอมเหม็นเนาะไว้ซาแซบเนาะเข้มนัวจ้างอีหยังก็แมนม้วนบ่ม้วนอีหยังก็แมนคือกันหลายน้อยเทะเนาะหลายกลัวน้อยกลัวอีหยังก็ได้คือกันตัวอย่างเราจะมาเบิ่งคำคุณนามบอกลักษณะของคำนามเนาะต้นไม้ใหญ่ใหญ่นี่แม่นคำคุณนามเนาะบอกลักษณะของคำแทนนามเจ้าสูงจากเมตรคำคุณนามตัวนี้นี่แม่นสูงเนาะพ่อของค่อยห้องเพลงม้วนเด้อนี่แม่นบอกลักษณะของคำกรรมะเนาะเรากำลังห้องเพลงและห้องเพลงม้วนนั่นเองม้วนนี่แม่นคำแทนนามอันที่สี่บอกลักษณะของคำแทนนามด้วยกันขอโทษบอกลักษณะของคำคุณนามด้วยกันนั่นเองค่อยมีอุปกรณ์การเรียนน้อยกว่าเจ้าเนาะนี้เป็นการขยายให้ฮู้ความหมายว่าค่อยนี้มีอุปกรณ์น้อยกว่าเจ้าฉะนั้นเราจะต้องได้เอาคำคุณนามด้วยกันมาขยายนั่นเองนะต่อมาเรามาเบิ่งคำอย่างพวกหลานเรามาเบิ่งคำเสื่อมคำเสื่อมนี้แม่นแนวใดเนาะเรามาทวนคืนนำกันคำเสื่อมแม่นคำที่ใช้เสื่อมระหว่างคำนามกับคำน้ำคำนามกับคำแทนนามนั่นเองตัวอย่างตามในไกลไกลถึงยังสู้เพื่อของซึ่งเนาะเฮามาเบิ่งเนาะเสื่อมคำนามกับคำนามเนาะสัตว์หายในป่าสัตว์หายในป่าคำเสื่อมตอนนี้แม่นในเนาะเสื่อมคำนามกับคำนามเนาะเหือนไก่ตลาดเหือนนี่ก็แม่นคำนามตลาดก็แม่นคำนามไก่นี่แม่นคำเสื่อมเนาะโรงเรียนของพวกเฮานี่แม่นเสื่อมระหว่างคำนามและคำคุณนามคำนามและคำแทนนามนั่นเองคำนามแม่นฮุงเฮียนคำแทนนามนี่แม่นพวกเฮาคำเสื่อมนี่แม่นของเนาะต่อไปพวกเฮาไปต่อคำต่อเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อ3เฮามีเห็นเกี่ยวกับคำต่อตวนคืนเนาะคำต่อนี่แม่นแนวใดเนาะสำหรับคำต่อนี่เนื้อในให้พวกหลานเนาะเนื้อในแม่นให้พวกหลานไปอ่านคืนเอาเองเด้อพวกหลานเด้ออ่านคืนอย่างละเอียดเนาะตัวอย่างนี้ก็คือกันถ้าอาจารย์เอาออกสิงท้ายบทของเขียนถ้วยพวกหลานก็ต้องตอบให้มันได้ถ้าพวกหลานบ่เล่าพวกหลานจะตอบบ่ได้นั่นเองอาจารย์จะพาพวกหลานมาทวนคืนตัวอย่างเนาะตัวอย่างร่างรีใจและคิดตอนนี้แม่นคำตอบของเฮานี่แม่นคิดนั่นเองเนาะบิ๊กกับสอคำตอบของเฮานี่แม่นกับเนาะเราดีใจหลายเพราะเราสิ่งได้ทีหนึ่งคำตอบของเราตัวนี้แมนเพราะเนาะของหลานเนาะถ้าเจ้าบ่ไปลิ้นคอยก่อบ่ไปเพราะว่าเจ้าเป็นคนส่วนค่อยเนาะคำตอบของเราตัวนี้เป็นอย่างพวกหลานแมนเพราะนั่นเองรายละเอียดเพิ่มเติมแมนให้พวกหลานเล่าคืนอ่านคืนอย่างละเอียดเนาะต่อมาเป็นอย่างพวกหลานต่อมาแมนคำอุทานเนาะสำหรับข้อ4นี้เฮามาเรียนเกี่ยวกับคำอุทานเนาะสำหรับคำอุทานนี้แม่นคำที่ใช้แสดงความยินดีความตื่นเต้นตกใจความซุ่มเซยความงึดงอความอิดูสงสารโดยมีเครื่องหมายอัศจรรย์เครื่องหมายอัศจรรย์แนวใดเนาะตัวอย่างนี้ให้พวกหลานเล่าคืนให้พวกหลานเด้อ
เฮามาเบิ่งการแต่งประโยคเนาะบัดนี้เนาะสําหรับแต่งประโยคนี้แม่นเอาใดเนาะนี่เนาะมาเบิ่งคืนนํากันพวกเฮาสิ่งได้คะแนนดีหลายไซโยนี่เป็นบ่งบอกถึงความดีใจเนาะใส่เครื่องหมายอัศจรรย์พร้อมเอ๊ะเป็นหยังแล้วเป็นหยังเจ้าคือเป็นแนวนี้นี่แม่นหมายถึงความเป็นหยังพวกร้านความตกใจเนาะความตกใจว่าอ้าวเป็นหยังเราคือเป็นคนแบบนี้เนาะเอ๊ะเนาะบัดนี้มาเว้าถึงความอีดูสงสารเนาะโอ้หน้าเวทนาแท้ๆนี่หมายถึงความอีดูสงสารนั่นเองสำหรับการทวนคืนวิชาไวยากรณ์ของอาจารย์ทั้ง3บทก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเราจะไปทวนและไปเล่าผ่านกันอยู่ในแอป Google Meet อีกก่อนที่จะสอบสิ่งพวกเราจะไปทวนอีกเทื่อนึงและพวกหลานจึงจะสอบสิ่งใดเนาะอาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานนั้นจะตั้งใจเรียนหนังสือเด้อพวกหลานเด้อเพราะว่าถ้าพวกหลานบ่ตั้งใจเรียนเนาะก็บ่มีไผที่จะมาเรียนแทนพวกหลานได้อาจารย์ก็ไปเรียนแทนพวกหลานบ่ได้ผู้ปกครองก็เรียนแทนพวกหลานบ่ได้ฉะนั้นพวกหลานจะต้องได้ตั้งใจเรียนเอาเองเนาะและฟังความผู้ปกครองฟังความอาจารย์รักษาสุขภาพอย่าลิ้นโทรศัพท์หลายเด้อเพราะว่าจะเฮ็ดให้เสียแสงตาเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้ไว้เพียงเท่านี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย